สวัสดีจ้าพี่น้อง FC ทุกคนจ้าสวัสดีพี่น้องผู้กำลังชมคลิปเบิ่งคลิปของป้าแอลอยู่นะจ้าช่องนี้คือช่องบ้านสวนฟาร์มหมูคนอุบลจ้าในคลิปนี้มาถ่ายคลิปบรรยากาศบ้านสวนฟาร์มหมูยังมื้อแรกเนาะจ้าหลังจากที่ฝนตกแล้วเพิ่งจะได้หายอาหารหมู 4:00 นแรงก็กลัวเกือบสิ 5:00 นแรงเนาะจ้ามาถ่ายคลิปลงให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศบ้านสวนฟาร์มหมูฟาร์มหมูอันนี้มื้อแรกหลังฝนตกก็จื่นๆแช่ๆจ้าพี่น้องนี่เปียกซุ่มไปเบิดอโลดทั้งฝนทั้งลมตอนนี้แป๋วนั้นมีลูกหมูหน่อยอันอยู่4แม่เนาะจ้ะหมูแม่พันธุ์พุ่นขอดลูกมีอยู่4แม่พวกแม่ลูกอ่อนมีหมูหน่อยก็รวม48ตัวตอนนี้มีอยู่ประมาณ4หลุนเนาะจ้ะคลิปนี้ก็บ่ค่อยมีสาระปานใดมาถ่ายคลิปลงให้พี่น้องเบิ่งไปรอเบิ่งลูกหมูหน่อยไปเลาะเบิ่งหมูในขอกกันเนาะกินอาหารแล้วล่ะนี่อิ่มแน่ละก็มีอันนี้แม่พันธุ์ตัวนี้ก็ตั้งท้องอยู่เพราะได้เก็บถาดอาหารออกตัวนี้ก็เป็นแม่หมูพิการตั้งแต่ฝ่าลงในสวนยางตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วอายุเพิ่นหลังจากพิการมานี่ได้ปีกว่าๆแล้วนี่นอนพิการอย่างนี้ล่ะกินเก้งเก่งยังอ้วนคือเก่าพี่น้องแต่ว่าเดินบ่ได้แต่ว่าขาหนามีแรงอยู่ก็พอได้หลากจะคล้องไปก็พูดแล้วพูดหลากไปทั่วเลยในขอกอยากเพิ่งก็ขยับขยื่นไปได้อยู่แต่ว่าขาหลังใส่งานบ่ได้เลยพิการไปเลยบ่มีเหลียวมีแรงอันนี้กับหมูแม่พันธุ์ตัวหนึ่งตั้งท้องแล้วตัวนี้ก็ได้เพิ่งสิคลอดที่ลงคลิปไปที่คลิปที่แล้วน่าจะพี่น้องนี่แม่หมูที่เพิ่งคลอดลูกแล้วมีลูกตาในท้องเนาะแม่บุญหลายอันนี้ก็เป็นพ่อพันธุ์พ่อขาวนี่ละจ้ะพี่น้องแม่ฝนตกแห้งปานใดข้างในขอกะแห้งๆนะจ้ะบ่ซุ่มบ่ชื้นหมูก็อยู่สบายอยู่มันบ่ค่อยชื้นค่อยแสนนะของขอกหมูมันแห้งดีอยู่มีแม่หนึ่งเม็ดดอกแก้วตั้งท้องแล้วซึ่งกันสี่อย่างเขาสามเดือนแล้วล่ะผลแม่หนึ่งอยู่ฟังทั้งผลกันขอกเอาหมูหน่อยออกมาอนุบาลไว้นี่พวกนี้อายุไก่สี่สองเดือนละตัวนั้นก็ได้เดือนก็กลัวแต่ว่าแล้วออกจากแม่เรื่องฝุ่นฝุ่นฟังทุกคนดูหลังจากฝนตกสภาพหนาขอกหมูแล้วหนามน่องเลยหมูอีเมใหญ่ที่ละมันดูดรูดดินเป็นแอ่งเยอะโอ้โหหน่อยเอามาหาหลอดอายุได้20กว่าวันอายุได้20กว่าวันยังสูตัวกี่ดื้อหาหลอดเล่นแห่แห่กัดกันนะหันกัดกันนะในน้อยนั่นโอ้แม่เพิ่นกับพวกเขาไปนอนข้างในได้นะอ้วนแห้งแบบนี้ได้กินได้กินนมแบบเต็มที่ได้นี่แบบนี้ตันกูงูเลยโอ้เอากลนทูดินนี่เพิ่นโอ้ยมันกินนมขวดมันก็ไปทั่วแล้วเนาะบางเล็กน้อยนะมันบ่กินนมแม่มันเนี่ยนั่นได้กินนมขวดนมผงมันบ่ได้สนใจกับแม่มันเลยเด้น่ะใส่นอนน้ำขวดซุ่มใหญ่เห็นบ่
มาแจมน้องเขาอยู่พี่บ่ใช่ป่ะโอ้ยมืดตื้อๆอยู่มาถ่ายคลิปบ่เห็นแล้วมันมืดข้างในมืดตื้อๆมืดตื้อๆนั่นเราค้ารอแล้วพี่น้องเบิ่งติล่ะนี่อายุได้3 4วันเองบ่ขี้ดื้อนี่ใส่คอกมันบ่บ่บักเทิกหมูเทิกข้าวนี่โอ้อันคอกลูกอีแม่นบ่บุลูกอีบุญซอยบ่นี่ก็บักนี่บักนี่นี่หมูตะผูเด้นี่มีแต่อ้วนๆลำๆนึงจะเป็นมวลน้อสูมาอยู่น้ำแม่พี่เนตี่ไปอยู่ยังน้ำเขาหันบอกซุ่มใหญ่ๆนั่นบักน้อยๆนี่น้อยก็มูหลอดก็มูน้ำแม่ก็บ่กินกินแต่นมขวดปวดไปแล้ว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 ติด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 ออด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 ขอขี้ดื้อไงขุนไปแลนไปขุนละเกิดเมื่อวานนี่ออกแข็งขนาดฝนตกดีดีฝนตกพอจะส่องเราไม่แน่นเลาะเด่นแล้วเนาะนี่นั่นคึกขนาดคึกขนาดเช้าหน่อยนี่จ้าพี่น้องหมูแม่พันไปเอาเก็บไว้เป็นไอ้หมูแม่พันธุ์แม่สาวคุ้นไว้เป็นแม่พันธุ์รุ่นใหม่ลูกเราเกี่ยวไปก่อทองนอนปองแหลงลงละซื้อว่าแม่ทองนี่เป็นหมูหลอดได้นี่เอามาเลี้ยงคุ้นจนอ้วนเพิ่นบ่ใหญ่คือหมูก็เลยบ่ได้ขายให้ลูกค้าก็เลยเลี้ยงคุ้นมาเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ใหญ่ละจ้ะนี่กินอาหารเก่งโตกลมโตใสละอายุได้5เดือนกับไอ้อันนี้พ่อพันธุ์ลูกผสมดูหลอกได้สิพามาเบิ่งนี่จ้ะล่ะนี่เป็นไอ้ดูหลอกลูกผสมเนาะสื่อน้ำพื้นมาเอามาเสียว่าผสมกับแม่ทองหมืดหมืดแน่จักหน่อยพอมันคำแล้วแนมบ่ค่อยชัดเจนหนาเหย่าเป็นดูหลอกลูกผสมบ่แม่นสายพันธุ์แท้ไปเอาสิลองมาผสมกับแม่ทองเบิ่งไอ้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์รุ่นใหม่รุ่นสาวบัดนี้ให้พี่น้องติดตามเบิ่งคลิปไปเรื่อยๆจะได้เห็นตอนพุ่นละลูกเพิ่นพุ่นละคอกนี่ก็มืดๆแน่เมื่อนี่เอาแยกจากแม่มาอนุบาลไว้บ่ทันถึง2เดือนจ้ะรอลูกค้ามารับพุ่นแล้วเพิ่นอายุได้2เดือนแยกของมาปรับสภาพก่อนวันที่25จะสิครบ2เดือน25กรกฎาคมถึงจะครบ2เดือนอายุเพิ่นจะสิให้ลูกค้ามารับเอาผู้ใดอยากเอาไปเลี้ยงคุณเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต่อมืดๆแน่นอกจากมันสิค่ำละ5โมงก็กลัวละตอนนี้หลังฝนตกมื้อนี้ให้กินอาหารสาแน่เพราะว่าฝนตก
กันกินอาหารจับ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 นี่เราจะมาถ่ายคลิปบรรยากาศบ้านสวนฟาร์มหมูยังมื้อแรงให้อาหารหมูบ่ค่อยมีสาระไปไหนเราจะคลิปนี้มาถ่ายบรรยากาศฟาร์มหมูหลังฝนตกก็สิจืดๆแช่ๆในจักหน่อยมาเบิ่งลูกหมูมาเบิ่งหมูในฟาร์มกินอาหารบรรยากาศก็เย็นๆเนาะพี่น้องหลังฝนตกข้างนอกก็จืดในจักหน่อยแต่ว่าในคอกหมูก็แห้งอยู่สบายดีอยู่คลิปนี้ก็แซวซ้ำนี่ละจ้าพอกันไหมในคลิปหน้าพุ่นละมาถ่ายคลิปบรรยากาศบ้านสวนฟาร์มหมูให้เบิ่งยังหมูแรงหลังหายอาหารพอกันไหมได้จ้าพี่น้องในคลิปหน้าสิไม่เรื่องยังมาบอกมาคุยสู่พี่น้องฟังอีกสวัสดีจ้า